เอาท้ายจะเรียกคุณชวนมาสอบนะจะไม่เอาแค่ครบไม่ครบนะปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ได้จะเอาตั้งแต่ทำไมคุณไม่ให้ผมพูดนะคุณร่วมมือกันหรือเปล่าคุณเอารัฐสภาไปรับใช้เอาฝ่ายนิติบัญญัติไปรับใช้ฝ่ายบริหารหรือเปล่าใช่ไหมเพราะอะไรเพราะคุณก็ประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ใช่ปัดเป็นรัฐบาลถูกไหมนะถ้าประยุทธ์มันล้มคุณก็ต้องล้มด้วยถูกไหมนั้นก็ต้องสอบจะพยายามให้เสร็จภายในเดือนหน้านะครับนะเอาล่ะแต่เรื่องเอ๋ไม่ต้องเร่งเอาเก็บไว้เพราะอะไรเพราะตอนนี้เขาดำเนินคดีอยู่ที่ตำรวจใช่ไหมตอนนี้กำลังแทรกแซงอยู่ใช่ไหมก็ปล่อยให้มันทำไปผิดให้มันผิดไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่เราก็เรียกอธิบดีป่าไม้มาเดี๋ยวเรียกเลขาสปก.มาสอบให้กูกำลังทำอยู่นะมึงเบี้ยวมึงตายนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็ต้องไปให้การกับตำรวจไปทำอะไรกันเต็มที่ใช่ไหมถ้ามันเบี้ยวมันตายเว้นผมก็จะคุมตรงนี้เอาไว้นะไม่ต้องรีบร้อนเพราะฉะนั้นเรื่องใดๆต่างๆนี่เราผ่านมาเยอะแล้วเรื่องนี้จะเร่งจะรีบเรื่องนี้จะด่วนเรื่องนี้จะปล่อยเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยก็อยู่ในใจบางทีกรรมการมันตามเราไม่ทันใช่ไหมนะก็ว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้ามีพระราชงบประมาณเข้าสู่สภานะครับเราไม่รับพิจารณาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าคุณถวายสัตว์ไม่ครบคุณแถลงนโยบายไม่ได้คุณบริหารราชการไม่ได้คุณเสนองบประมาณไม่ได้ถ้าคุณไปรับพรบ.งบประมาณเข้ามาพิจารณาเท่ากับคุณไปรับรองเข้าว่าเป็นนายกถูกต้องใช่ไหมนะแต่ส.ส.ทั้งหลายมันส่วนใหญ่พอฟังผมปุ๊บมันก็งดออกเสียงใช่ไหมแต่ฝ่ายรัฐบาลมันก็ออกเสียงอีกใช่ไหมเพราะมันต้องการให้งบประมาณผ่านนะนั้นก็พอตอนนี้ก็เข้าสู่กรรมธิการพิจารณาตอนนี้เสร็จแล้วล่ะนะครับเดี๋ยววันที่8ก็จะเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาอีกครั้งโหวตว่าจะรับงบประมาณหรือไม่ถ้างบประมาณนี่เป็นเรื่องใหญ่ถ้างบประมาณไม่ผ่านนะงบประมาณไม่ผ่านนายกต้องลาออกนะมันไม่เหมือนกฎหมายธรรมดาถ้ากฎหมายไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านแต่ถ้าปฏิบัติงบประมาณไม่ผ่านนายกต้องลาออกผมจะอภิปรายเรื่องถวายสัตว์ให้ชัดเจนเลยนะว่าประยุทธ์สรุปแล้วประยุทธ์ยังถวายสัตว์ไม่ครบนะเพราะฉะนั้นบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้เสนองบประมาณไม่ได้นะนั้นสรุปทั้งหมดแล้วประยุทธ์ทำผิดอะไรเนี่ยแล้วถ้าพวกคุณนะไปโหวตรับงบประมาณนี้เมื่อไหร่นะผมจะดำเนินคดีทั้งหมดเข้าใจไหมเวลาโหวตปุ๊บมันกดเสียบปัดปุ๊บกดปั๊บเราชื่อมาตรวจสอบได้เลยว่าใครรับไม่รับอย่างนู้นอย่างนี้อะไรไอ้พวกรับเนี่ยผมจะพูดบอร์ดเลยว่าใครรับกูดำเนินคดีพวกมึงหมดนะทำผิดกฎหมายใช่ไหมเดี๋ยวดูใจกันใจมันกระจายผมนะครับถ้าเกิดความคนใดเกิดความกลัวนะไม่อาจจะกดไม่รับนะพรบ.งบประมาณไม่ผ่านไปยึดต้องลาออกทันทีนะไม่แต่ถ้ามันยังกล้ากันอยู่เสียงมันจะชนะฝ่ายเราเพราะตอนนี้อะไรเสียงมันชนะเรานิดหน่อยแต่มันมีงูเห่าไปเพิ่มพี่สิทธิ์บอกว่าโอเคเรียกสายหน่อยอนาคตใหม่ก็ดีแต่ใจร้อนไปหน่อยใช่ไหมพอมีงูเห่า3ตัวปุ๊บกูทีมึงออกไปเลยมันเลยไปอยู่ฝ่ายนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยมันเท่ากับไปเพิ่มเสียงให้เขานะเสียงสมมติแต่ก่อนน้อยกันสิบเสียงนะเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นน้อยกว่ากัน16 17เสียงเลยนะเนี่ยความจริงมันใจเย็นๆอย่างเพื่อไทยเขาผู้ใหญ่หน่อยนะเขามี3คนเลี้ยงไว้ดูเล่นก็ก่อนใช่ไหมถึงเวลาแล้วค่อยนั่นแต่อนาคตใหม่เนี่ยมันแบบเด็กอ่ะนะคนหนุ่มไฟแรงเอาเลยอย่างเงี้ยถามว่าผิดไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันไปเพิ่มคะแนนให้เขา